สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับค่ะวันนี้แซ่บสุดๆเลยกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วห้องครัวเลยนะแม่เนาะไม่ทั่วห้องครัวอย่างเดียวเต็มที่เลยแหละค่ะไม่ใช่ห้องครัวอย่างเดียวนะคะเพื่อนบ้านนี่จ้าจริงค่ะที่มูดินเพื่อนบ้านฝรั่งเขาจามาบอกกับแม่ว่าเอ๊ะกลิ่นผัดกะเพราของเราลอยไปถึงบ้านเขาเลยหรือเปล่าเขาคงนั่งสงสัยว่ากลิ่นนี้มาจากไหนเนี่ยนี่แหละค่ะมีคนไทยเป็นเพื่อนบ้านก็อย่างนี้แหละนะผัดกะเพราถ้าไม่จามแสดงว่าไม่อร่อย uh-huh. เห็นไหม uh-huh. เป็นหลักฐานอันนี้เป็นเคล็ดลับค่ะคุณแม่ว่ามันต้องจามเวลาพริกกับกระเทียมลงไปผัดเนาะ แล้วก็กระเพราของคุณแม่นี่คือกระเพราสีแดงกระเพราสีแดงเขาเรียกกระเพราแดงเนาะอ่าฮะที่คุณแม่ปลูกเองนะคะเพื่อนๆแล้วกลิ่นมันยังไงแม่มันยิ่งกลิ่นมันยิ่งแรงกว่าอันสีเขียวใช่ไหมคะใช่ใบมันจะเล็กกว่าหน่อยอยู่แล้วไม่ได้เพราะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะไอ้กระเพราใบใหญ่ๆมันไม่ค่อยแรงเนาะใบที่เหมือนยักษ์นะคะพี่เนาะตอนนี้มันใบก็จิ๋วดิ้วแต่โอ้โหกลิ่นแรงคุณแม่บอกคุณลูกโมว่าไงแม่บอกอ๋อมันคือกะเพราฝ่าควายกะเพราตอนไรใบมันรูปทึบเลยเนาะแต่ถ้าไม่มีนะคะมันจำเป็นเนาะเราก็ต้องไม่มีทางเลือกอะค่ะใช่เราก็ต้องใช้มันใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีทางเลือกโมแค่อยากจะโอเวอร์อยากจะอวดกะเพราแดงเฉยๆว่าแล้วลุยครัวกันเลยค่ะใช่ค่ะเพื่อจะดูส่วนผสมเพื่อนๆคลิกดูข้างใต้ info box ได้เลยนะคะแน่นอนเราก็มีพริกและก็กระเทียมอันนี้แม่กับโมใช้พริกแห้งแต่เพื่อนๆใช้พริกสดก็ได้นะคะซีอิ๊วขาวมากับคู่หูน้ำตาลค่ะว่าแล้วลุยสวนกับคุณแม่ไปตัดกระเพรากันเลยค่ะปลูกผักด้วยมือแม่นั่นน่ะสิคะปลูกเองหมดเลยนะแม่นะนี่คือออร์แกนิก 100% เลยอะทั้งสีแดงทั้งสีเขียวเลยนะแม่ปลูกก็ใช่สิคะใครจะมาปลูกให้คุณแม่ค่ะนางฟ้าปลูกเองค่ะแม่มดละมั้งนั่นน่ะสิหนูก็ว่างั้นน่ะแม่มดน่ารักคนนี้ปลูกกระเพราได้เก่งจริงๆเนาะเพื่อนๆดูสิคะเราก็ต้องมีแป้งสาลีแล้วก็เต้าหู้ไข่ที่เป็นหลอดๆด้วยนะคะเสร็จแล้วเอากระเทียมกับพริกลงใส่ในครกของเราแล้วก็โขลกพริกกับกระเทียมให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆโขลกให้ออกเป็นหยาบๆอย่างนี้นะคะกลิ่นจะออกมาหอมมากๆเลยล่ะค่ะเสร็จแล้วหันมาเด็ดใบกระเพราของเรานะคะใบกระเพราอันนี้ชิ้วเล็กมากแต่กลิ่นหอมแรงสุดๆค่ะเพื่อนๆครกของเราจิ๋วๆน่ารักแต่คุณแม่แย่งซีนครกค่ะนี่คุณแม่จะตัดแล้วนะคะชมเลยชมเลยตัดเล็กตัดน้อยตัดหวานเอาก็ให้รางวัลกับชีวิตนี่ค่ะประเจนหล่อไงกล้ามเป็นมัดมัดเมหน้าสัมผัสแขนเล่นเบาเบาตายละว่าแล้วนะคะเพื่อนๆหั่นเต้าหู้ของเราเป็นชิ้นๆค่ะไม่บางไปไม่หนาไปนะคะแล้วเอาชิ้นเต้าหู้มาวางบนแป้งสาลีค่ะกลับหน้าให้เต้าหู้โดนแป้งสาลีหมดทุกด้านนะคะเพื่อนๆเขาจะได้ห่มผ้าแป้งสาลีเพิ่มความนุ่มอร่อยยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะเอาน้ำมันลงกระทะพอน้ำมันร้อนปุ๊บค่อยๆใส่เต้าหู้ลงไปนะคะเพื่อนๆค่อยๆวางลงไปค่ะแล้วเพื่อนๆ เว้นที่ระหว่างเต้าหู้ด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่เกาะติดกันค่ะทอดเต้าหู้เอาไว้ประมาณสัก 1-2 นาทีนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆกลับด้านเต้าหู้ได้แล้วค่ะแล้วเห็นไหมคะหน้าเขาจะออกเป็นสีทองเหลืองอมน้ำตาลนิดๆ นี่แหละค่ะเพื่อนๆ perfect เลยแล้วเราก็ค่อยๆเอาเต้าหู้ของเราออกมานะคะเอาเต้าหู้ไปพักก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหันไปทำน้ำกระเพราของเรากันแล้วค่ะเอาน้ำมันใส่กระทะนิดนึงใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขกตะกี้ลงไปผัดกับน้ำมันให้มีกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมานะคะเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยนึงผัดและคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเติมด้วยน้ำซีอิ๊วขาวคนกันแป๊บนึงใส่น้ำตาลลงไปค
คนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปได้แล้วก็ปิดไฟไปได้เลยค่ะเพื่อนๆแค่นี้เราก็จะได้น้ำราดกะเพราของเราที่แซ่บเข้มข้นหอมฟุ้งสะใจเอาไปราดกับเต้าหู้ไข่สุดนุ่มของเราได้เลยค่ะเพื่อนๆกัดลงไปทั้งนุ่มทั้งละมุนทั้งเจอความแซ่บแล้วกลิ่นหอมของกะเพรารับรองเพื่อนๆจะติดใจมากๆเลยล่ะค่ะตะกี้นะคะตอนทานเสร็จแล้วนะคะโมเกือบจะชิมไปแล้วทันทีคุณแม่เขารีบห้ามว่าสต็อปคุณแม่บอกว่าค่อยมาทานต่อหน้ากล้องให้เพื่อนๆดูเลยใช่ใช่ไม่งั้นนะคะไม่งั้นนะคะแอบทานก่อนทุกทีเลยอ๋อเห็นไหมคะเพื่อที่จะฟ้องเพื่อนๆคุณแม่รีบลุกขึ้นมาหายเหนื่อยเลยค่ะพอจะฟ้องหายเหนื่อยเลยเพราะมันจะไอตัวแป้งที่คุณแม่ทำไว้ข้างนอกใช่ไหมคะมันก็ทำให้ผิวของตัวเต้าหู้ข้างนอกนี่มันเป็นยังไงอะแม่มันเป็นความมีความเพิ่มความนุ่มๆความหนาๆขึ้นมาอีกหน่อยพอเรากัดเข้าไปปุ๊บไปเจอตัวเต้าหู้ข้างในที่ว่านุ่มละมุนละลายในลิ้นทันทีเลยอะค่ะทำง่ายเห็นไหมคะกะเพราเอาละค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะบุญรักษารักคุ้มครองค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะของฝันที่ดีที่สุดเห็นเขาก็จะมักจะบอกกันใช่ไหมล่ะคะคือรอยยิ้มที่เราให้มีกับคุณๆนะคะเราขอกำลังใจจากคุณกับไม่ได้คุณแม่พูดทวงเลย